เป็นเครื่องเทียดีเทโบแท้เทียดีแท้ใช่มาจากญี่ปุ่นใช่ครับวางในยาริสวางในยาริสบ้านเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมมกต่อครับจะยาวค่ะวันนี้มาคลอง8น่ะเห็นเขาบอกว่าทำเฉพาะรุ่นเหมือนกันใช่แต่เป็นโตต้ามาดูโตต้าบ้างและเป็นรุ่นของเขาเลยก็คือเฉพาะ Vios Yaris 2รุ่นแค่นั้นเครื่อง N1 NZ โอ้แล้วเซตโบใช่เขาบอกอูนี่เท่มากมาจากทั่วประเทศมาทำที่เขาเปลี่ยนเกียร์นี่ใช้เวลาแค่วันเดียวโอ้โหธรรมดาที่ไหนอยากรู้แล้ว Vios ตัวแรงเขา500กว่าม้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่า500ม้ามีอะไรบ้างแบบไปดูเจ้าของไปคุยเจ้าของก่อนรอด้วยรอด้วยใช่ไปเจ้าของร้านรอเราแล้วรอด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับอีกทีครับอีกทีผมช่างโยครับอูโยโยคลองแปดโยอ๋อโยคลองแปดใช่ครับถ้าพูดถึงโยคลองแปดทุกคนจะรู้จักอูนี้เลยใช่ครับแล้วชื่ออูล่ะชื่อก็โยคลองแปดโยคลองแปดนี่แหละครับคือเน้นโตต้าโดยเฉพาะวีออสยาริสก็หนึ่งแซดเฉพาะเลยเฉพาะเลยเข้าแล้วเราทริปแล้วเรานิสันนิสันคราวนี้มาโตต้าเอ็นแซดยาริสวีออสถามจริงช่างโยเนี่ยทำเฉพาะวีออสกับยาริสเนี่ยเดิมๆเป็นช่างอะไรมาก่อนเดิมๆเป็นทำอยู่ศูนย์รถยนต์ครับแล้วก็ตัวเองใช้รถตัวนี้ด้วยก็เลยทำมาจนเพื่อนๆอะไรเงี้ยให้แบบให้ทำให้บ้างนะบ้างจนมาเปิดอูเลยมีประสบการณ์อยู่แล้วอยู่ศูนย์รถยนต์มากี่ปีคะอยู่แต่คนละสายงานนะครับอยู่ศูนย์รถยนต์ก็คือทำเกี่ยวกับด้านตัวถังรถอะไรพวกนี้แต่ว่าก็อยู่มาประมาณ8ปีภูมิภาครักจำด้วยดิใช่ไปแอบดูโซนใช่ไหมใช่แล้วก็ถามแล้วทำไมถึงต้องเป็นโตต้าฮอนด้าก็นิยมทำไม่ทำฮอนด้าทำโตต้ามันผมว่ามันก็ไปได้นะครับฮอนด้าคนทำมันเยอะเพราะดูจากในสนามแข่งอ่ะคุณอยากจะฮอนด้าจะได้เปรียบโตต้าใช่แต่ว่าคนแรกไอ้โตต้าเนี่ยผมว่ากับลิงก็ต้องน่าจะสู้ได้เนอะเพราะโตต้าดูจะเป็นมวยรองตลอดเลยนะถ้าวิ่งดุน 1,500 ด้วยกันอะแต่มันอยู่ที่การปรับเซตมากกว่าครับแล้วก็ถ้าเกิดในของที่ทำเนี่ยโตต้าอาจจะอัพมากกว่านิดนึง อะไรเงี้ยถึงจะวิ่งได้คือถ้างบ20,000ด้วยกันโตต้าทำมากกว่าใช่แต่ Honda คนทำมันของเล่นของเล่นเขาเยอะใช่ใช่เราเอาอย่างนี้ดีกว่าเราผมว่ามันน่าจะชอบโตต้าคือถ้าทำมันทำได้อะมันภูมิใจอ๋อครับแล้วเราคิดว่าเราได้เปรียบเขาตรงไหนคือรถสแตนดาร์ดผมตรวจเช็คทุกอย่างใช้คอมพิวเตอร์ตรวจซึ่งร้อยอู่ครับที่จะตรวจได้จะมีพูดง่ายว่าเหมือนเข้าศูนย์เลยเหมือนกันเลยครับบางทีแบบระบบบางระบบโปรแกรมบางโปรแกรมเนี่ยสามารถเซตได้ที่ลูกค้าหลายๆคนยังไม่รู้ก็มีอ๋อใช่ปรับตั้งทุกอย่างทำแบตเตอรี่อะไรเงี้ยคือว่าพูดง่ายว่าทั้งแต่รถสแตนดาร์ดเลยตั้งแต่รถบ้านๆจนมาโมดิฟายอัปเกรดเลยครับอ่าฮะแล้วเขาว่าเอาจริงๆที่เขามีชื่อแล้วรถสแตนดาร์ดเข้ามาเยอะก็เกิดจากการที่เขาสร้างรถเรซิ่งใช่ครับวิ่งแล้วได้ถ้วยทำแล้วผ่านทำโตต้าแรงก็ส่วนใหญ่ก็ที่บอกเป็นมวยรองแต่เราก็ลองผิดลองถูกมาเยอะเจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะเจ็บเยอะมากเปิดมากี่ปีแล้วคะที่นี่ที่นี่ที่เปิดอู่ที่นี่อยู่ประมาณ3ปีกว่า3ปีมาใช่แล้วฟีดแบ็กเป็นไงบ้างลูกค้าดีไหมก็โอเคครับแต่ระยะทางอาจจะไกลนิดนึงแต่มาแล้วจบแน่นอนมาดูดีกว่าเขาเรื่องเลยวันนี้วันนี้เดี๋ยววันนี้มีมาโชว์กี่คันมีออสมี3คัน4คัน3คันครับแต่ลำแรกเราขอชมนี้ก่อนได้ไหมเห็นบอกว่าทีเด็ด1เดียวครับคันนี้ทีเด็ดอะไรบ้างครับเป็นเครื่องเทียดีเทโบแท้เทียดีแท้มาจากญี่ปุ่นใช่ครับวางในยาริสวางในยาริสบ้านเราแต่เครื่องเป็นเครื่องติดอันติดบอดี้อันติดเมืองนอกเมืองนอกใช่ครับเป็นเครื่องอะไรเครื่อง1,500ครับ1,500เป็นบล็อก1เอซันเหมือนเดิมโมดิฟายจากโรงงานทีอาร์ดีคือเป็นเครื่องที่มีโลบอากาศจากโรงงานเลยมีเทอร์โบใช่มีกล่องกล่องเป็นทีอาร์ดีเป็นชุดของทีอาร์ดีหมดเลยครับชุดคัดทุกอย่างคัดทีอาร์ดีหมดยกจากอันนั้นมาใส่เลยเป๊ะ
มาใส่วางบล็อกได้เป๊ะแต่ว่าสายไฟอย่างเดียวที่เราจะแต่ก็มาไวริ่งนิดนึงก็จบจบครับเห็นบอกว่าหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยเหรอคันเดียวครับที่ไม่เครื่องตัวนี้ทำไมเพราะอะไรถึงบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวคือตัวนี้มันผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าที่นำเข้ามาเนี่ยมีตัวเดียวแน่นอนคือที่อินเตอร์จะอยู่ด้านหน้ากับอินเตอร์อยู่ด้านบนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแต่เครื่องที่มีอินเตอร์ด้านบนเนี่ยจะเกินมีหลายคันใช่อินเตอร์ด้านบนมันมีลงออกลงอาสูบ้านเราด้วยนี่ตัวนั้นจะเป็นที่มียุคช่วงนี้ที่ออกมากี่ร้อยคันนะมีแค่หกร้อยคันมั้งหกร้อยคันใช่ใช่เห็นบอกว่าพังเหมือนกันนะโรงงานก็พังถ้าดัดแปลงมันนะครับมันพังใช่ใช่ได้ข่าวว่าพังเลยอันนี้เครื่องนี้ลูกค้าเป็นคนเอาเข้ามาหรือว่าทางไหนเป็นคนทางลูกค้าครับเป็นคนจัดเข้ามาแล้วตอนแรกเห็นปุ๊บแล้วเราคิดว่าเราหมูไม่หมูเลยครับตอนแรกแต่สายไฟมันกล่องคือมาทั้งหมดเลยครับกล่องสายไฟหน้ารถทุกอย่างคือไม่ตัดสายไฟคือตัวนี้มีตัดครับตัดต่อแล้วก็คือไวเร่งเครื่องยนต์เนี่ยให้มาถึงเสียบปลั๊กเดิมได้เลยเสียบปลั๊กกับกล่องที่รถได้เลยแต่นี่ก็จบแล้วจบเรียบร้อยครับลองฟังเสียงเครื่องไหมไม่มีไฟเด้งไฟเด้งไม่มีครับไฟเดี๋ยวไม่มีโชว์ครับทุกอย่างปกติฟังเสียงเครื่องดีกว่าได้ครับได้เสียงเฉพาะขนาดไหนเงียบกิ๊บเร่งหน่อยเร่งหน่อยเร่งหน่อยเป็นไงเงียบกิ๊บเดินรอปกติแอร์เย็นเพียงเพราะรอบเครื่องสั่งปกติครับอัตราเร่งอ่ะอัตราเร่งตอนขับหรือตอนขับค่อนข้างดึงครับค่อนข้างดึงเพราะมันเยอะมากเพราะมันอยู่ในบอดี้แอนติสนี่เคมากี่ม้าตัวนี้ตัวนี้อยู่ประมาณ150บวกลบครับเดิมๆสแตนดาร์ดโรงงานโอ้โหก็ถือว่าแรงนะก็ล้อก็ฟรีแล้วอนาคตเจ้าของก็จะโมดิฟายเพิ่มไหมลูกค้าน่าจะเน้นออริจินอลที่แบบจุ่มแช่ข้ามจังหวัดได้อย่างเงี้ยพูดง่ายว่ารถทิปรถทิปเที่ยวต่างจังหวัดใช่โดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยเพราะรถเป็นเครื่องสแตนดาร์ดแล้วค่าตัวมาเท่าไหร่เครื่องตัวเนี้ยตัวนี้มีค่าตัวเครื่องน่าจะมี 8-90,000 ครับแล้วค่าทำเครื่องเกียร์ด้วยนะแล้วค่าทำเท่าไหร่ค่าทำอยู่ประมาณ10,000กว่าบาทครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าดูออกรายการไปลูกค้าสนใจใช้สั่งได้ไหมค่าทำก็คือ10,000กว่าบาทคือค่าแรงยกเครื่องเข้าแล้วก็พวกสายไฟไวริ่งหมดเลยอ๋ออย่างนี้ลูกค้ามีเครื่องเอามาที่นี่ได้ครับเอาเครื่องพร้อมรถมาเลยครับเดี๋ยวผมจัดให้เลยที่ขอแค่2-3วันเสร็จสองวันเสร็จใช่ครับเอาใช่ตัวแรกทำผ่านแล้วนี่ตัวต่อไปง่ายเลยง่ายเลยตัวต่อไปง่ายเลยตัวแรกนี่ก็ทำประมาณ3วันนะครับผมเร็วนี่ที่ทำเร็วนะครับเพราะว่ามันทางเราอยู่แล้วสายไฟอะไรเงี้ยทางเราอยู่แล้วสายไฟนี่ช่างใครมาทำใช่สายไฟมีพี่ชายครับแกเป็นช่างไวริ่งแต่แกปกติแกไม่ค่อยรับงานหรอกแต่รับงานให้น้องชายใช่ไปดูคันอื่นต่อไปจะบริไฟรถบ้านหลังหนุนเอาหลังหนุนก่อนเอามาเรื่องการเปลี่ยนเกียร์ก่อนดีกว่าอยากรู้ว่าเปลี่ยนเกียร์พี่บอกว่ารถคันนี้มาจากอำนาจเจริญป้ายอำนาจเจริญแต่ลูกค้าอยู่ทางชลบุรีโอ้เปลี่ยนเกียร์ธรรมดาเป็นออโต้เปลี่ยนธรรมดาเป็นออโต้ครับวันเดียวเสร็จใช้มาดูกันก่อนอ่ะเรามาดูเรื่องเปลี่ยนเกียร์ก่อนอันนี้นี่ลูกค้าเปลี่ยนเกียร์ธรรมดามาใช่ครับใส่เกียร์ออโต้มาเปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้จบวันเดียวเสร็จครับมาเช้าเย็นรับรถเลยเกียร์เปลี่ยนครบทุกเกียร์ใช่ครับเปลี่ยนให้เดินม้วนน้ำเลยครับม้วนน้ำเปลี่ยนใหม่เลยอ๋อต้องใส่ออยเกียร์ด้วยใช่เพราะมีออยเกียร์เข้าไปที่ม้วนน้ำโอ้วันเดียวจบใช่แล้วรับเทิร์นเกียร์เก่าด้วยรับครับหรือลูกค้าจะไม่เทิร์นก็ได้อ๋ออันนี้ค่าเปลี่ยนเกียร์อยู่ที่เท่าไหร่ค่าเปลี่ยนเกียร์อยู่ 7,500 ครับแต่อันนี้คือในราคาที่ลูกค้าเอาเกียร์เองนะแต่ถ้าเกิดว่าใช้เกียร์ทั้งผมด้วยเนี่ยรวมเทิร์นแล้วอะไรแล้วเนี่ยอยู่ประมาณเบสเซ็ต15,000คืออยากสบายขับออโต้ไอ้ขับแมนนวลมาอยากสบายขับออโต้ขับจ่าย15,000แล้วถ้าแมนนวลน่ะเอาออโต้ออกใส่ธรรมดาอันนี้ก็พอกันครับเท่ากันอ๋อเท่ากันใช่มีรับประกันป่ะเนี่ยรับประกันให้ปีนึงครับเต็มๆแล้วทำออกไปกี่คันละโอ้ประมาณ20-30คันแล้วครับมันกลมเกลียวทุกอย่างที่เราใส่ให้เป็นของแท้หมดอ๋อโตต้าหมดใช่ครับบอกได้เลยว่าตั้งแต่ทำมาไม่เคยมีใครมาเกลไม่มีครับแน่นอนดูสิ่งให้ดูสิ่งของโปรดต่อเลยสเต็ปหลังหนุนก่อนชอบเลยชอบตามมาคันนี้คือเป็นติดทัวร์สเต็ปรถบ้านใช่ครับสเต็ปใช้งานแอร์เย็นเพลงเพราะเพลงเพราะครับแต่ว่าเพลงยังไม่ได้ใส่นี่แหละเพิ่งทำเสร็จเอาข้าวก่อนกี่ม้าตัวนี้ต
ั้งไว้450 400ประมาณนี้โอ้รถบ้า410เลยนะใช่ครับใช้งานได้ครับใช้งานได้ใช่ครับต่างจังหวัดได้ความร้อนมีไม่มีปัญหาออกทริปเลยต่างจังหวัดนะได้ครับคันนี้บริไฟอะไรบ้างครับเอาทะโบก่อนชุดทะโบจะเป็นทะโบ05มามิกกับ06ครับแล้วก็ถ้อยดีจะเป็น2 ZZ มาต่างดูมันดูแปลกตานะใช่มันจะดูใหญ่ทำให้มันใหญ่นิดนึงอ๋อแล้วพวกเฮดเดอร์อะไรของที่ไหนครับเฮดเดอร์จะเป็นของอ้นกะหลัดคือนี่เฮดยาวออกมาใช่ตีออกมาให้มันขึ้นทะโบมาไว้บนเพื่อมันฉะนั้นง่ายอันนี้คือสั่งทำใช่ครับสั่งทำแล้วส่วนไส้ในมีอะไรบ้างไส้ในเป็นเครื่องเดิมแต่ว่าเปลี่ยนแค่ลูกกับก้านครับแค่นั้นเพื่อรองรับแรงอัดอากาศของทะโบนี่บูทอยู่เท่าไหร่บูทอยู่บาร์8บาร์9ครับอุ้ยบาร์8บาร์9ครับเป็นลูกจีนนะครับก้านจีนลูกจีนก้านจีนมีสปริงวาล์วนิดนึงนิดนึงอ่อนตัวเดียวสปริงไม่ใช่ครับครบลูกตัวตัวผมมีนิดเดียวมีตัวเดียวสปริงวาล์วเป็นของ BC ครับ BCแล้วกล่องเป็นของอะไรครับกล่องไอคอน 3.3 ครับ 3.3 ใครจูนครับเนี่ยพี่บุ้งครับพี่บุ้งบุ้งจูนเวอร์บุ้งจูนเวอร์แล้วส่วนช่วงล่างอ่ะมีอะไรบ้างเพราะว่าเครื่องแรงช่วงล่างต้องทำอ่ะช่วงล่างธรรมดาแล้วเนี่ยช่วงล่างจะมีพวกบูทปีกนกนะครับไม่ให้ปีกนกมันดิ้นแล้วก็มีเพานี่ใช่ของอะไรเพาของแท็กเกอร์ครับแท็กเกอร์ใช่คู่นึงแพงไหมคู่นึงหมื่นกว่าบาทประมาณหมื่นกลางๆอยู่ไหมอยู่ครับถือว่าอยู่อืมอันนี้ถ่วงหน้าไปแล้วมีถ่วงด้วยมีเหล็กถ่วงข้างหน้าอีก60-70โลโหมันแม่มันฟรีครับล้อมันฟรีแล้วน้ำมันอะไรเนี่ยอะไรครับใช้น้ำมันอะไรอ่ะน้ำมัน85ครับจุด85อ๋อคือเติมปั๊มทั่วไปทั่วไปเลยครับน้ำมันปั๊มน้ำมันปั๊มไม่มีผสมรุ่นน้ำมันปั๊มแล้วคิดว่าเสร็จต่อไปจะพัฒนาอะไรไหมเครื่องตัวนี้ตัวนี้เจ้าของขอแค่นี้ก่อนคันนี้เป็นรถทางผมเองทางอูเองก็คือจะเอาไว้สเต็ปนี้แหละครับแต่ว่าทำให้มันทนทานที่สุดคือว่าพูดง่ายว่าถ้าลูกค้าจะมารถบ้านก็สเต็ปนี้ได้เลยได้เลยขั้นต่ำยืนพื้นให้เลยถ้าเกิดมานิดๆก็รับประกันให้เลย300ขึ้นแน่นอนถ้าลูกค้าต้องการสนใจสเต็ปนี้ประมาณเท่าไหร่อ่ะถ้าเซตนี้เป็นเสร็จหรือกำตังจ่ายแล้วขับออกเลยไม่เกินแสนครับไม่เกินแสนครับ400ม้ารับประกันให้เลยครับ400ม้าไม่ตกมีพงมีเพาครบเพาอาจจะไม่มีคือเครื่องเกียร์พวกนี้ได้แล้วก็อุปกรณ์เทอร์โบทุกอย่างครับไม่เกินแสนก็คุ้มนะเครื่องนี้รองรับบูทได้เลยนะครับบาร์5บาร์6บาร์7สบายใช่แต่ส่วนมากถ้าเกิดใช้งานขับบาร์5คงยังวิ่งไม่ได้อ๋อขับยากละคงต้องลงไม่นาคือเราปรับโลบูทสัก 0.8 มันขับง่ายครับสบายคือขับต่างจังหวัดได้เลยได้อย่าฟังเสียงคันนี้เสียงจะแบบเดิมๆมากโชว์หน่อยโชว์หน่อยสตาร์ทง่ายครับวาวเวอร์แคมเคิร์มไม่ดังเลยนะแคมผมเป็นตัวนี้ยังใช้แคมเดิมอยู่อ๋อครับอันนี้แข่งด้วยตัวนี้ก็มีแข่งบ้างครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เน้นแข่งจะแข่งเป็นแคมพูดง่ายว่าแต่รถบ้านคือให้ลูกค้าดูใช่ครับให้ลูกค้าลองขับอ๋อแล้วเขาลองขับชอบก็ทำถ้าชอบสเต็ปนี้หรืออยากได้มากน้อยกว่านี้ได้หมดแล้วมีลูกค้ามาทำสเต็ปนี้เยอะไหมก็ที่ทำไปมีอยู่2คันครับที่ทำสเต็ปนี้ไปแต่ชอบเขาดีนะสวยดีดูทุกอย่างมันแบบดูแปลกหน้าแปลกตาไปเลยอ่ะเอาเราลิ้นมาใช้ด้วยป่ะลิ้นของมันเลยครับลิ้นกับของถ้อยดีเลยมันก็อย่างเดิมลิ้นมัน70มิลครับรถบ้าแล้วมาดูตัวแข่งกันต่อได้นี่ตัวแรงเลยได้เขาว่า500กว่ามะใช่500กว่า500กว่าลูกค้าตั้งเป้าไว้ทำตามทาร์เก็ตต่อเลยอ่ะคันเนี้ย500กว่าต่อเลยเครื่องปิดเดียว 1,500 ทะโบครับทำอะไรมาครับภายนอกก่อนเลยทะโบแคดดี้ T67 แท้เลยแท้เลยครับโครงหลังใช้เบอร์อะไรเนี่ยเบอร์8ครับเบอร์8หายากไหมก็ยากนะโครงแท้ใช่หายากเราไปเกรดแยกครับของเทอร์โบสมาร์ทถูกแล้วอ๋อชุดท่อไอดีบังมดหมดเลยใช่ครับหม้อน้ำท่อไอดีบังมดหมดเลยนี่คือออยล์แล้วออยล์เครื่องโอเคออยล์เครื่องครับออยล์เครื่องแล้วรุ่นนี้ไม่มีออยล์เครื่องมาจากโรงงานเราสร้างขึ้นมาเองไหมออยล์เครื่องคือเราใส่แอดัปเตอร์ต่อออกมาให้มันระบายช่วยระบายนิดนึงก็ช่วยได้เยอะเยอะมากครับแล้วไส้ในตัวนี้มีอะไรไหมครับไส้ในมีก้านลูกน็อตแคมน็อต ARP สปริงวาล์ว BC พูดง่ายว่าทั้งตัวซิ่งทั้งตัวครับบูทเท่าไหร่อ่ะแต่ข้อเดิมนะบูทอยู่2 bar 75หูยครับ275 bar
มันไม่แตกเหรอไม่ครับวิ่งได้สบายแล้วหัวฉีดของอะไรครับเนี่ยหัวฉีดเป็นของทาง Injector Shop อ๋อ Injector Shop ใช่ครับก็เป็น 1,600cc หัวฉีดโอ้โหนี่ถ้าทางซดน้ำมันนะเนี่ยก็ประคองหมด300ครับโอเคว่า 1,600 กินดูหลังเขาฉีดเลยแม่งเบลอเลยหัวเป็นหัววาวแล้วครับเป็นวาวปล่อยเป็นเหรียญปล่อยน้ำมันเลยเป็นเหรียญเลยนะเป็นเหรียญเลยครับไม่มีรูเลยครับรูเล็กไปเล็กไปแล้วใช่แล้วกล่องควบคุมนี่ใช้กล่องอะไรครับกล่อง Filtek FP450 450จูนใครครับจูนคุณจูนคนเดิมครับพี่บุ้งจูนเวอร์บุ้งจูนเวอร์ใช่รับประกันได้แน่นอนแน่นอนครับตามทาร์เก็ตลดแรงขนาดนี้แล้วช่วงล่างเราทำอะไรบ้างเกียร์เลี้ยงใหม่ไหมเกียร์เลี้ยงใหม่ครับเกียร์เลี้ยงใหม่แต่ว่าเป็นเกียร์ในสต็อกอยู่ตอนนี้แล้วก็มีเผาโชคเป็นอัพไซด์เป็นหัวกลับของ HK Sแล้วก็เผาเป็นแท็กเกอร์ตัวใหม่ล่าสุดแล้วเราทำสกีมีแท็กชั่นมีสกีถ่วงหน้ากิโลเนี่ยถ่วงหน้าคันนี้จะน้อยกว่าครับเพราะว่ามันจะมีผลตอนรอบสูงรอบความเร็วสูงอ่ะมันหนักความเร็วเวลาไม่เห็นใช่ครับอันนี้จะพอดีเพราะว่าเราตอนนี้แข่งกับสายยางอีกเบอร์นึงอีกไซส์นึงเลยอ๋อไซส์ใหญ่เลยยางกว้างเลยครับครับถ่วงกิโลคันนี้อยู่ประมาณ40โลถ่วงหน้าเล็กตันอันนี้หล่อสุดเด็กภายนอกคาร์บอนคาร์บอนหนาใช่ครับเอฟมันลายใหม่เนี่ยลายใหม่เดี๋ยวมีประตูอีกครับประตูอีก4บานโอ้โหนี่เบรกมันเบาด้วยเบรกก็เบรกด้วยใช่ครับนี่เบรกนี่ชุดเท่าไหร่แมมโบ้เนี่ยเบรกเสร็จล้มๆประมาณแสนครับหน้าหลังบอกภายในก็โหเบรกแท้หมดทุกอย่างเกรดแท้หมดครับแท้หมดแล้วเปลี่ยนตัวอีกมันก็ทำให้เบาลงนะใช่มันจะเบามากกว่านี้ครับภายในเป็นคาร์บอนหมดแล้วเครื่องนี้ถ้าลูกค้าสนใจทำเท่าไหร่ตัวนี้ใช่ไหมครับถ้าเอาสเต็ปนี้เลยเตรียมไว้แสนห้าอยู่ไหมประมาณคือเครื่องอย่างเดียวนะครับเครื่องอย่างเดียวไม่รวมเทอร์โบเนี่ยประมาณไม่เกิน150,000ครับคือลูกเต็มตัวลูกก้านครับชุดฝาบนทุกอย่างครบเลยครบคันนี้ลูกค้าเอาของมาหรือว่าให้เราจัดเองเราจัดเองทั้งหมดครับอ๋อมีลูกค้ามาเอามาบ้างบางอย่างจะอยู่ส่วนฝาบนนี่คือแคมครบเลยฝาเป็นฝามาตรฐานวาล์วเดิมนะครับแต่ว่ามีแคมมีสปริงวาล์วที่รองรับรอบเครื่องที่สูงได้นี่เปิดรอบเท่าไหร่อ่ะประมาณ 8,000-9,000 ครับอุ้ยแล้วไม่แตกปั๊มน้ำมันเครื่องปั๊มไม่แตกครับปั๊มทำนิดหน่อยหมกเนี้ยหมกเนี้ยถ้าไม่ถามก็ไม่บอกเลยปั๊มมันเครื่องเนี้ยปั๊มต้องทำนิดหน่อยเพราะว่ามันมีออยล์ฮะแล้วปั๊มนี้รับได้เท่าไหร่รอบทำแล้วอ่ะ 9,000 ไหวไหม 9,500 ได้ครับผมเปิด 9,500 แต่จริงเอาจริงเลย10,000ก็ได้แต่ว่าแต่เราเหนียวนะแต่เราเอายาวๆไม่เอาแบบเต็มลิมิตมันดีกว่าคือลองเทสไหมแบบ10,000จะแตกไปเลยเงี้ยยังไม่ได้ลองนะครับแต่ว่าแต่ 9,000 คือลองแล้วคือการันตีได้เลยว่ามันหมื่นได้แน่นอน 9,500 ได้ถึงครับอุ้ย 9,500 ลองแล้วยังไม่มีลั่นยังไม่มีอะไรยังไม่ออกมายืมยังครับปกติครับทุกอย่างแล้วก็คือเราแกะมาดูความสึกหรอของมันไงมันยังทุกอย่างไม่มีรอยไม่มีอะไรนิ่งเปี้ยชาร์ปสวยเหมือนเดิมสวยครับแกะมาดูรอบนึงละโหระบบความร้อนก็มอนาไมเนียมใช่ครับพัดลมไฟฟ้าคันนี้จะขับเล่นได้มั้ยขับเล่นได้ครับถ้ามีทางเติมน้ํามันขับเล่นได้แน่นอนตัวฉีด16ลางขนาดนี้ชอบชิบหายขอฟังเสียงนี้คันนี้เสียงโหดมากได้ครับเสียดายนิดนึงผมเสียใหญ่เบิ้ลได้นะพี่เบิ้ลข้างหน้าทำเบิ้ลทิ้งตรงนี้เลยร้อนมันจะมีเสียงเค็กๆนิดๆแต่พอร้อนมันจะเงียบโหนี่ไม่ใส่ถังดักไอเนี่ยถังดักไอไม่ได้ใส่ครับแต่ว่าตอนไปแข่งอ่ะไม่พ่นนะไม่มีพ่นครับไม่มีพ่นถ้าพ่นนี่จะเยิ้มเลยล่ะใช่ตัวนี้ไม่มีพ่นครับบูทเท่าไหร่ก็ไม่พ่นผมเป็นคนประกอบเครื่องฟิตมากครับค่อนข้างคือถามว่าฟิตไหมมันลูกฟอสมันจะต้องแบบรวมนิดนึงเผื่อร้อนอ๋อเดี๋ยวร้อนขยายตัว
แล้วลูกอย่างลูกค้าเอาอะไรมาเองเนี่ยเราก็รับรับครับแต่ว่าต้องดูหน้างานว่าลูกค้าเอาอะไรแบบไหนมาบ้างอะไรเงี้ยคือแบบความใหม่ความแมทกับแรงม้าที่เขาต้องการแต่ถ้าเชี่ยวคนเขาก็ไปตัดมาเห็นว่าอุ้ยพี่แพงเราไปได้ถูกกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถให้ลูกค้าเอามาให้ดูก่อนหรือส่งรูปมาดูก่อนก็ได้ครับว่ามันเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยคือสภาพมันพอไหวไหมอะไรเงี้ยยินอู่แต่เน่ามาก็ไม่ไหวใช่บางทีถูกก็ใช่ว่าจะดีแต่ผมว่าให้ช่างโยหายเลยดีกว่ารับประกันให้ด้วยรับประกันไหมอย่างเงี้ยถ้าให้หาให้มาถ้าผมจัดหาทุกอย่างรับประกันครับรับประกันแน่นอนถ้าเกิดว่าคือหนึ่งเลยรับประกันตรงรับประกันได้ม้าตามที่ลูกค้าต้องการแน่นอนสองแล้วก็เรื่องอายุการใช้งานนะครับถ้าเกิดจากฝีมือการประกอบของช่างเนี่ยเรายินดีเคลมให้ทั้งตัวก็คือว่าบางวิฉัยดูอย่างลูกแตกอะไรนี้เราประกันรับประกันให้เพราะคนแตกเพราะอะไรแตกเพราะอุปกรณ์ของที่เราจัดไปหรือเปล่าอะไรพวกนี้อย่างวิ่งแช่ยาวหลายเป็นร้อยกิโลมันดูได้ครับมันตรวจสอบได้ตรวจสอบได้แล้วก็คือรถไม่รับประกันอยู่แล้วคือเทอร์โบอ่ะถ้าเกิดแช่ยาวเงี้ยเราไม่รับประกันอยู่แล้วใช่ใช่คือต้องดูลิมิตของเครื่องด้วยเครื่องลูกค้าต้องเข้าใจด้วยจุดนี้ใช่ครับบางทีแบบง่ายถ้าเกิดอยากจะให้พังเนี่ยแค่ขับไปใส่เกียร์สองกระชากเลยแค่หนึ่งรอบบุญสมก็พังแล้วอย่าให้ช่างโยนะคะฝากอู่นะคะแล้วก็ฝากที่อยู่การติดต่อให้กับผู้ชมนะคะครับก็อยู่ลำลูกกาคลอง8นะครับเข้ามามีนาเยอะใช่มีนาถ้ามาเช้าจะเจอรถไถเยอะๆหน่อยจากหน้าปากทางเข้ามากี่กิโลคะถ้ามาจากลำลูกกาเข้ามา3กิโลครับอ๋อแต่ถ้าเกิดมาทางยะก็อยู่ประมาณ7กิโล7กิโลโอเคช่องทางการติดต่อค่ะเบอร์090-9035-444นะครับเบอร์โทร Facebook ก็ชื่ออนุรักษ์ภาษาอังกฤษโยชิแล้วก็สัมปทานครับแค่นั้นนี่จบหน้าเข้ามีตามเบอร์ได้เลยครับนั้นไว้มีรถเจ๋งๆเรามาอีกและมาแน่นอนเรามีเข้ามาแน่นอนมาลูกค้าก็มีเข้ามาทำเพิ่มโอ้ยออกรายการนี้ไปไม่ต้องกลัวลูกค้าโน่นอ่ะจอดยันคลอง9อ่ะจอดซื้อก๋วยเตี๋ยวโอเควันนี้ขอบคุณช่างโยมากนะครับขอบคุณครับไงวันนี้นะคะเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะพวกเราสองคนได้ในช่องเรียลไทม์พาแมกกาซีนยูทูบนะคะทุกวันเสาร์เวลา1ทุ่มตรงถ้าอยากจะสอบถามอยากให้พาไปอู่ไหนร้านไหนของแต่งยังไงก็เข้ามาอินบ็อกเข้ามาได้นะคะไงวันนี้เราสองคนขอตัวไปก่อนครับสวัสดีค่ะก็ฝากน้องๆนะครับที่แข่งรถหลังถนนแข่งบนถนนหลวงพวกนี้นะครับก็หันมาวิ่งในสนามดีกว่านะครับปลอดภัยแล้วก็ไม่เป็นภาระของคนใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับขอบคุณครับ